นอกจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็มีกระทรวงขององค์กรสตรี10องค์กรนะครับออกแถลงการในกรณีของนายปรินเนี่ยนะครับเขาก็มีข้อเรียกร้องนะครับ1ก็คือว่าให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับปลดนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการระดับชาติส่งเสริมสถานภาพสตรีและงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเพราะล้มเหลวไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงใดๆหลังจากที่ประกาศให้ปัญหาข่มขืนและการละเมิดทางเพศเป็นวาระแห่งชาติโดยเฉพาะการที่ไม่ได้ตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในพรรคอย่างเหมาะสมเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในพรรคถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศจากผู้เสียหายจำนวนมากนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ร่วมรับผิดชอบในการที่ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคทำการคุกคามทางเพศแม้จะได้ลาออกไปแล้วโดยการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงไปในพรรคคู่ขนานไปกับกระบวนการยุติธรรมที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูปกลไกระดับชาติเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ผู้หญิงและเด็กจากความรุนแรงในทุกรูปแบบโดยเฉพาะการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศรวมถึงให้มีแผนปฏิบัติการระดับชาติที่บูรณาการทั้งกลไกในกระบวนการยุติธรรมด้านสุขภาพตลอดจนการรณรงค์สร้างความตระหนักจัดอบรมและให้การศึกษาเพื่อป้องกันปัญหาอย่างจริงจังรวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างพอเพียงนะครับแล้วก็มีรายชื่อของบรรดาองค์กรต่างๆนะครับที่ร่วมกันออกแถลงการเรียกร้องในประเด็นเหล่านี้ด้วยนะครับค่ะ